بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันในรายการฮาซิฮีซาบีลีนี่คือแนวทางของฉันกับผมอุซามะห์ เซนติยานนท์แล้วก็ดร. อบูกอยซ์ ดาราไกนะครับกับสถานีแห่งความดีที่นี่นะครับของยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับปิดเทอมนะครับหลายๆคนก็เป็นห่วงโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นผู้ปกครองเด็กๆที่มีลูกๆกันนะครับมันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง1เดือนถึง1เดือนเศษเกือบ2เดือนที่ลูกต้องมาอยู่บ้านนะครับครอบครัวบางครอบครัวนะครับก็อยู่ห่างไกลกับสังคมมุสลิมนะครับก็ยิ่งต้องเป็นห่วงเข้าไปใหญ่กลัวว่าเขานั้นจะไปคุกคีกับต่างศาสนิกแล้วก็ซึมซับอะไรมานะครับทั้งยาเสพติดในเรื่องไม่ดีเนี่ยต้องนึกไว้ก่อนแล้วเพราะเราเป็นพ่อแม่นะครับยาเสพติดคำพูดคำจานะครับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่อะไรที่มันอยู่ในกฎระเบียบของมุสลิมของเราอาจารย์แล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งผมจำได้เมื่อ30ปีได้แล้วครับเพราะผมเพิ่งจะมารู้จักค่ายอบรมนะครับเมื่อประมาณตอนที่อายุไม่กี่ขวบคือน่าจะประมาณช่วงปี2022อาจารย์นะครับตอนนั้นก็ได้มีการเข้าค่ายที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ 2,000 เท่าไหร่ประมาณนั้น 2,522 หรือว่าอาจารย์ต่ำกว่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีค่ายอบรมพอได้เข้าค่ายอบรมนะครับหลายๆคนได้เข้าผมได้เข้าแม้แต่ท่านอาจารย์นัชรีเรืองปาฏิภาณ ผอ.ทางยะตีมเนี่ยก็เคยเข้าค่ายที่บางกอกน้อยมันมีหลายประเด็นที่คนที่เป็นผู้ปกครองอยากจะให้เด็กๆไปเข้าค่ายอบรมเพราะอย่างน้อยก็ได้ซึมซับในเรื่องของอิสลามได้กินอยู่กับอิสลามได้อ่านดูอาได้ละหมาดในหลายๆเรื่องตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าความจำเป็นที่จะให้ลูกเราหรือสร้างกรอบให้ลูกเราตลอดระยะเวลา2เดือนเนี่ยเราจะสร้างยังไงไม่ให้เขาหลงระเริงไปกับสังคมโดยเฉพาะเกมการพนันนะครับบอลหรือยาเสพติดเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอาจารย์มีความคิดยังไงเกี่ยวกับทัศนคติของการจัดค่ายอบรมของเราครับอาจารย์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการจัดค่ายอบรมอิสลามเนี่ยหรือว่าเรียกว่าตัรบียะห์อิสลามียะห์หรือว่าในภาษาอาหรับเราเคยเข้าค่ายในอดีตที่ผ่านมาคือยัดดิดฮายาตุกะยัดดิดอีมานุกะก็คือปรับปรุงอีมานคือให้เด็กๆของเราเนี่ยที่เป็นลูกหลานมุสลิมนี่ที่ไม่อยากจะให้เป็นหลงระเริงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เข้ามาเข้าค่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าควรจะเข้าค่ายเป็นเดือนถึงจะถูกแต่ว่าด้วยกับอาจจะเป็นกำลังทางด้านการเงินเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันไม่พร้อมแต่บางค่ายเพราะนั้นการเข้าค่ายลักษณะนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้ครบบางค่ายเอา10วัน15วันหรือ20วันก็มีก็แล้วแต่ครับแต่ทีนี้ว่าถามว่าเข้าค่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าเราก็คือครูพี่เลี้ยงแต่ละท่านก็มีความรู้เพียงเล็กน้อยก็พยายามจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อยู่ในค่ายคือเขาเรียกว่าอบรมเกี่ยวกับเรื่องละหมาดเกี่ยวกับเรื่องดุอาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าให้ปลูกฝังครับปลูกฝังโครงสร้างให้กับลูกหลานอิสลามให้เข้าใจในเรื่องหลักการอิสลามเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้อาจจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอาจจะมีหลายๆแห่งที่เดียวกันซึ่งผมในอดีตที่ผมมีเห็นลูกหลานมุสลิมนี่เรียนโรงเรียนของรัฐบาลแล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยสวดมนต์ได้อันนี้ครับผมเจอนะครับเฝ้าใจนะผมก็มีครับลูกมีเด็กป.4 ป.5 นี่สวดมนต์ได้สบายเลยในทางกระทรวงการข้ามเด็กไม่ได้รู้ดุอาเลยมีอันนี้ผมเห็นมาแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันบอกทำไมพี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าโรงเรียนของกาเฟ่นี่เขามีการสวดมนต์ไงทีนี้เราก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกเราได้สวดมนต์แต่ว่าดุอาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกผมเคยเรียนโรงเรียนของรัฐบาลนะครับปรากฏว่าตอนเย็นเนี่ยเขาจะสวด
แต่ว่าผมในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ไม่สวดอ่ะแต่เราก็ฟังเฉยๆเพราะว่าใช่เราก็ฟังเฉยๆแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาเข้าใจเราเขาให้โอกาสแกเราถึงเวลาละหมาดเราไปละหมาดได้ถือศีลอดได้อะไรทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเวลาเข้าค่ายเวลาเข้าไปในห้องโซที่ว่าเขาให้นักเรียนกราบเนี่ยทุกคนก็กราบเว้นแต่มุสลิมก็ไม่กราบเพราะเราบอกเรากราบไม่ได้เขาก็ให้โอกาสเราซึ่งเขาเข้าใจในส่วนนี้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจคือซึ่งไปกราบอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นการปลูกฝังลูกหลานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งเราก็มีหลายค่ายด้วยกันที่ช่วยกันประคับประคองให้ลูกหลานของเราซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามีกำลังทุนทรัพย์อะไรที่ช่วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเองก็มุ่งมั่นในการที่จะปลูกฝังลูกหลานของเรานี่ให้เติบโตมาในแนวคิดอิสลามในเรื่องของอิสลามว่าเรื่องซุนนะห์นบีว่าเป็นยังไงแทนที่เราเด็กจะได้มาดูเล่นเกมอย่างที่อาจารย์บอกมาเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่อันนี้ก็ไม่ควรจะให้เล่นคือผมเองนะไม่สนับสนุนในเรื่องของปล่อยให้ลูกหลานนี่เล่นเกมซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับครับด้วยความเคารพนะครับสำหรับพี่น้องต่างศาสนิกที่ชมรายการนี้ก็ถือว่าประเทศนี้นะครับเปิดโอกาสให้มุสลิมพอสมควรนะครับเด็กที่เรียนในกทม.เขาก็ยังเข้าใจว่าใครเป็นมุสลิมใครเป็นพุทธ คนไหนที่เป็นพุทธนะครับก็ได้อ่านสวดมนต์กันไปใครที่เป็นมุสลิมก็ยืนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่มีการบังคับไม่มีการบอกว่าหนูต้องท่องนะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ก็ทำนะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับมุสลิมเราพอสมควรผิดครับหลายๆประเทศนะครับที่ก็ยังมีกันบ้างนะครับถือว่าที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดโอกาสให้มุสลิมเราได้แสดงสิทธิในความเป็นมุสลิมพอสมควรแต่มันเศร้าใจอาจารย์ผมมีลูกอยู่หลายคนนะครับคนแรกเนี่ยส่งไปเรียนที่โรงเรียนกทม.เหมือนกันกลับมาท่องให้เราฟังพอมาท่องปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมนะครับคนที่เป็นพ่อสวดมนต์อ๋อสวดมนต์พอสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยเราเป็นพ่อเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหแทนที่จะได้อะไรที่มันเป็นฮาดีสเป็นกุรอานหรือดุอากลับมาได้แบบนี้ปุ๊บปีถัดมาผมส่งไปเรียนอีกที่นึงเลยอาจารย์ที่เป็นโรงเรียนของมุสลิมของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่แถวบางกอกน้อยก็ทำนะทำให้เราได้ภูมิใจขึ้นว่าสิ่งที่เด็กกลับมานั้นเป็นทั้งดุอาเป็นทั้งอัลกุรอานนะครับกลับมาอ่านให้พ่อได้ฟังได้ชื่นใจครับครับก็ตรงนี้แหละครับเพราะว่านั่นคืออย่างนี้วัฒนธรรมมุสลิมเนี่ยวัฒนธรรมของมุสลิมเนี่ยคือมีโครงสร้างที่เป็นรูปแบบเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราไปท่องบทสวดอะไรซึ่งมุสลิมมองว่าตรงนี้กลายเป็นการบั่นทอนเวลาการบั่นทอนความคิดของมุสลิมนะครับอันนี้เราด้วยความเคารพต่อศาสนิกอื่นๆที่มาดูรายการเนี่ยแต่เรากำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีวัฒนธรรมของเราเองเราก็อยากจะได้ของเราเองใช่ครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มุสลิมหลายท่านก็เลยพยายามเอาลูกบุตรหลานเนี่ยไปส่งในโรงเรียนที่เป็นมุสลิมครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกกลับมาเนี่ยก็จะได้อ่านบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามหรือว่าบทดุอานั่นเองสวดมนต์ก็คือบทดุอานั่นเองที่เกี่ยวข้องกับอิสลามครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมุสลิมครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมุสลิมแต่ว่าอีกหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้ก็บอกเอ๊ะแล้วมุสลิมทำไมไม่มาเรียนกับของเราอะไรทำนองนี้ก็มีคนพูดอย่างนี้ทีนี้เรากำลังจะบอกว่าเราเรียนได้เราไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่หากว่ามีลักษณะนี้เราก็ลูกหลานมุสลิมของเราก็ไม่เข้าใจอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปส่งลูกของเราเนี่ยเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นมุสลิมที่มีครูมุสลิมอะไรต่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขานั้นเข้าใจอิสลามมากขึ้นแต่เราเข้าใจอิสลามไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อต้านใครนะเราเข้าใจอิสลามในส่วนนี้คือเพื่อเราจะนำไปปฏิบัตินั่นอีกประเด็นนึงทีนี้ว่าพอเป็นเช่นนี้แล้วการเข้าค่ายอิสลามิยะที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาครอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เข้าไปอยู่ในส่วนนั้นซึ่งผมเองก็หากมีโอกาสนี่ก็อยากจะไปช่วยพวกในอดีตที่ผ่านมาผมก็ทำมาเยอะคือในส่วนนี้ก็ทำมาเยอะในไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือกรุงเทพนี่ผมก็คือเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างตลอดแม้กระทั่งว่าอยู่ต่างประเทศผมก็เข้าค่ายกับชาวต่างชาติก็เยอะแยะซึ่งในส่วนนี้เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มอีหม่านเรียกว่าเพิ่มอีหม่านเพิ่มอีหม่านเพราะนั้นในศาสนาอะไรศาสนาอิสลามจึงบอกว่าอันอีหม่านอยู่ยะซีดูวะยังกุสคือช่วงนี้แหละครับที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เข้าใจดุอา
รับประทานอาหารตื่นนอนเห็นไหมครับเราผมเป็นพี่เลี้ยงมาก่อนรู้เลยว่าต้องสอนตรงนี้แล้วก็ตื่นมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงจะทราบเพราะอาจารย์ก็เคยเป็นพี่เลี้ยงมาหลายค่ายด้วยกันเคยเข้าค่ายแล้วเคยเป็นพี่เลี้ยงเคยเป็นครูครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะที่หลายค่ายก็พยายามจัดแล้วก็แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเราก็ควรจะสอนในสิ่งที่เป็นสุนัขของทารุณสลาวัยอิสลามเราไม่ควรจะสอนไอ้เรื่องที่ผิดเพี้ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่อาจารย์บอกว่าอิมานยาซิดวะยังกุสคืออิมานนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดช่วงจัดค่ายเป็นช่วงที่เด็กจะเพิ่มพูนอิมานอย่างมากมายนะครับอย่างน้อยได้ละหมาด5เวลาได้อ่านดุอาแล้วก็ที่อาจารย์ได้เน้นนิดนึงว่าสิ่งที่สอนในค่ายอบรมต่างๆเนี่ยควรจะสอนที่เป็นมะซูดนะครับเป็นทุกอย่างที่เป็นหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างดุอาบางดุอาเนี่ยเป็นดุอาที่เมาดุนะครับดุอาที่ไม่ถูกต้องดุอาที่กุขึ้นมานะครับเป็นดุอาที่กระแสการรายงานที่มันอ่อนแอก็ไม่สมควรที่จะมานำมาใช้เพราะว่าอย่าลืมว่าพอเด็กท่องจำปุ๊บเด็กจะเอาไปปฏิบัตินะครับเป็นอิบาดะห์ต่อไปในอนาคตคือตรงนี้สถาบันหลายแห่งก็สอนนะก็สอนบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ท้วงติงอะไรแต่เรากำลังจะบอกว่าน่าจะสอนที่มีหลักฐานที่เป็นซุนนะห์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือการปลูกฝังอะไรบางอย่างเราต้องให้สิ่งที่ดีใช่ครับไม่ใช่เราให้ในสิ่งที่คุ้มเครือสิ่งที่เป็นชุบฮัตเนี่ยที่บอกก็คือหรือว่าสิ่งที่เป็นชูกูก็คือน่าสงสัยอะไรเงี้ยพอถามทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเอาของซุนนะห์แล้วก็สามารถบอกว่านี่เราซุนทำนะหรือว่ามีแบบอย่างมาจากซอฮาบะห์อะไรทำนองนี้เป็นต้นคือก็น่าจะทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ส่งไปนี่ได้เกิดความกระจ่างชัดให้เขาจะเราส่งไปแล้วปรากฏลูกเราดีนะแล้วไม่ใช่ส่งไปแล้วมันจะทำชุบฮัตอันนี้ใช่หรือเปล่าหรือก็เป็นปัญหาอีกนั่นแหละครับครับพึงระวังให้ดีอาจารย์เพราะว่าเด็กเนี่ยสมองเขากำลังโล่งนั่นไงครับใส่อะไรไปในจำหมดเหมือนกับแผ่นซีดีเปล่าอาจารย์อัดอะไรไปก็ติดอันอะไรไปปิดเขาก็จะติดไปยันโตเลยนะครับถึงได้มีเชดนะครับมีกวีบทบอกไว้นะครับบอกว่าอัลไอลโมฟิสซอรีกันนักชีอัลฮะยัดการศึกษาตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เหมือนกับแกะสลักบนหินโอ้แกะบนหินนี่มันอยู่ไปเลยครับเป็นร้อยปีพันปีมันก็ยังอยู่ถ้าไม่มีใครไปทุบหินออกใช่เพราะนั้นตรงกันข้ามความใจตรงข้ามคือคนอายุเยอะแล้วนี่เป็นน้ำที่ถ้วยแก้วล้นถ้วยอ่ะคุณใส่ยังไงก็ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าลำบากเพราะนั้นมีหลายท่านก็บอกว่าต้องปล่อยให้มรณภาพไปก่อนให้ตายไปก่อนในตำนองนี้เป็นต้นแล้วก็จะมาเพิ่มคือเยาวชนของเราให้รุ่นใหม่คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่เข้าใจซุนนะอย่างถูกต้องคือคล้ายๆคนต้องการจะเปลี่ยนคนนี่คนแก่ๆก็ไม่เปลี่ยนแล้วไม่ได้แล้วเขาสร้างเด็กขึ้นมาใหม่ดีกว่าใช่ใช่คือพยายามเพราะนั้นการปลูกฝังที่ดีก็คือการต้องปลูกฝังในเรื่องของอีหม่านในเรื่องของศรัทธาเราจะไปปลูกฝังในเรื่องของพูดง่ายๆว่าบริโภคนิยมหรือว่าการแต่งกายนิยมต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันหรูหราโทรศัพท์ก็ต้องใช้เดือนละหลายพันหลายเป็นหมื่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถามว่าเราผมเข้าใจว่าบางครั้งอาจจะคิดผิดในประเด็นเหล่านี้ที่ให้ลูกหลานของเราต้องไปใช้นู่นใช้นี่มันหรูหราซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับ อิสลามเนี่ยอิสลามนี่พอเพียงมานานแล้วอิสลามไม่ได้วันนี้นะ คือพอเพียงมานานแล้วพอไปดูท่านรอซูลเราอะไรสักดูครับท่านรอซูลเนี่ยเราดูแบบอย่างดูแบบอย่างท่านรอซูลเราจะเห็นภาพเลยว่าโอ้รอซูลนี่อยู่แบบสมถะครับรอซูลเป็นผู้นำเป็นรอซูลแต่ไม่ได้สร้างราชวังไม่อยู่ในวังนี่คือประเด็นที่เราต้องไปพิจารณาแต่วันนี้มุสลิมพอรวยนิดหนึ่งเอาละเริ่มสร้างโน่นสร้างนี่ให้ใหญ่โตแล้วก็ห้ามคนจนเข้าบ้านเอาเฉพาะคนรวยอย่างเดียวเอาเฉพาะพวกเราอย่างเดียวกลัวจะสกปรกไหมอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่ากลัวอะไรนะครับคือกลัวครับอันนี้ครับคืออันนี้นี่เรามองเรากำลังจะวัดว่าอีหม่านไงครับอีหม่านครับใช่ครับแต่รอซูนี่เป็นรอซูแต่ขณะเดียวกันรอซูก็ไม่ได้รังเกียจใครมาก็มารฮาบันครับเชิญครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่ากาเฟตไม่ว่ามุสลิมอีหม่านศรัทธาแค่ไหนอับดุลลอฮ์มีมักตูมใช่ไหมครับที่ชายตาบอดที่มาในมหาท่านรอซูลรอซูลกำลังต้อนรับพวกสนาดีพวกบรรดาผู้นำของกาเฟตเนี่ยมุชริกินแต่อัลลอฮ์บอกว่าคุณไม่ถูกมุฮัมมัดผิดพลาดลงโซลอมอาบาซาวาตาวาตาครับหน้าบึ้งแล้วก็หันหลังใช่ไหมครับอัลลอฮ์ทรงเตือนให้ดีเลยใช่ครับเพราะนั้นนี่เรามีนะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้เราไปดูสิครับโพรวยนี่โอ้โหมาชาอัลลอฮ์คือพูดง่ายๆว่าละฮาวะลาวะลากุวะอิลลาบิลลาห์ตะกับบุรเห็นไหมครับเริ่มแสดงออกมาอวดแล้วทั้งที่ว่า
สิ่งเหล่านั้นอัลเลาะห์ให้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากแก่พี่น้องว่าเราควรปวารณาตนให้เข้าใจตนเองให้ถ่องแท้ครับมีชาวบ้านนี่เมื่อผมพอดีอยู่ใกล้ๆกับแถวผมอยู่บางบัวทองเพราะนั้นมีคนหนึ่งเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะมีที่ดินเยอะแล้วเป็นคนที่ตระหนี่ครับนุตระหนี่มากปรากฏว่าตอนนี้แกเสียชีวิตไป 3-4 เดือนแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 เดือน 5 เดือนปรากฏมีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นไหมครับที่เยอะอะไรเยอะตระหนี่เยอะแต่ปรากฏว่าพอตายไปเอาที่ไปได้ไหมครับเอาไม่ได้ไม่ได้เลยที่ก็ยังคือที่แต่ตัวแกไปแล้วตัวแกไปแล้วที่ก็ไม่ได้ยังอยู่เยอะอยู่งั้นปล่อยให้ลูกหลานทะเลาะกันอีกนี่คือเป็นปัญหาเพราะนั้นถามว่ารวยใช่ครับรวยแต่ถ้าคุณทำถูกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณแสดงอวดอ้างอวดตนอย่างนี้ตกลงสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไว้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เอาไปได้เลยไม่ได้พกไปได้เลยมุสลิมไม่สามารถที่จะบอกว่าฝังศพมุสลิมแล้วเอารถเบนซ์ไปฝังด้วยไม่มีนี่คือหลักฐานชัดเจนถึงจะมีก็ไม่มีใครอยากจะฟังให้ก็ไม่มีใช่ไม่ได้ใช่ไม่เป็นครับใช่ไม่ได้ครับเพราะนั้นเราประโยชน์ครับคือเราใช้วันนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ในอาคิเราะห์นี่เราก็จัดการซะใช่ไหมครับมีอะไรก็ให้คนจนคนรวยแล้วก็ว่าไปเราคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะรวยนะดีครับดีครับเราสนับสนุนคนรวยครับแต่ต้องทำให้ถูกครับในหลักการอาจารย์ย้อนกลับมานิดนึงครับเด็กที่เข้าค่ายอบรมเนี่ยครับคนเข้าค่ายอบรมเนี่ยแน่นอนแล้วเกินคงจะไม่ใช่เหมือนที่อาจารย์บอกคนคนนั้นแน่ครับเขาต้องได้เก็บเกี่ยวอะไรไปมากมายในค่ายอบรมตลอดเวลาที่ได้จัดค่ายไม่ว่าจะเป็น10วัน20วันหรือว่าเดือนนึงนะครับในแต่ละที่ก็มีการจัดวันแล้วก็การเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปอาจารย์คิดว่ามีผลอะไรไหมกับเมื่อเขาโตไปเป็นคนคนหนึ่งของสังคมหรือมีครอบครัวอาจารย์คือผลที่ได้เนี่ยผมเรากำลังมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นค่ายฝึกอบรมที่พยายามดัดนิสัยของลูกหลานมุสลิมนี่ให้เข้ามาใกล้ซุนนะห์มากที่สุดครับแม้ว่าสิ่งที่แต่ละค่ายพยายามทำเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็ได้แต่ผลที่ได้ก็คือเขามีจิตสำนึกว่าเมื่อครั้งหนึ่งนี่เขาเคยอยู่ในตรงนี้เคยเข้าอบรมตรงนี้แล้วก็ได้ดูอาอะไรไปบ้างได้ดูอาขึ้นรถสมมติอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดูอาเตือนนอนหรือว่าอาจจะมาเจอเพื่อนๆหลายๆคนที่ร่วมกันอยู่ในค่ายนั้นค่ายอบรมนั้นเสร็จแล้วต่อไปข้างหน้าก็อาจจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีคือเรามองว่าการเชื่อมโยงการสัมพันธ์เนี่ยดีแต่เราต้องทำให้ถูกคือบางครั้งนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงระวังนิดนึงในทำนองนี้เป็นต้นครับแต่ประเด็นที่สำคัญมากที่สุดด้วยคือว่าเด็กที่พอได้เรียนรู้แล้วก็กลายเป็นผู้รู้ตรงนี้ลอกกล่าวไว้อย่างชัดเจนเปรียบเทียบไว้ว่าฮันยัสวิลาตินายะละมุนวะละตินาลายานมุนลายานมุนเท่าเทียมกันเหรอสำหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นะครับหรือฮันยัสวิลาติอามาวันบอซิดเท่าเทียมกันหรือระหว่างคนที่มีความมีสายตาดีๆมองเห็นเนี่ยกับคนที่ตาบอดนะครับวัดเวลาดุลมาตเวลานูตหรือคนที่อยู่ในที่มืดๆกับคนที่อยู่ในที่แสงสว่างนะครับหรือเป็นคำถามที่อาจารย์บอกตอนที่แล้วในเชิงให้เราใช้สติปัญญาอินนามายะซักกะรุอุลุนอันบาบแท้จริงคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะคิดคนที่เรียนรู้เขามีสติปัญญาเขามีความรู้มันมีเพื่อนๆและรุ่นน้องหลายคนนะครับมีความแตกต่างชัดเจนคนที่เคยเข้าค่ายอารมณ์เขาจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ผูกอันนี้ผิดแต่คนที่ไม่เข้าค่ายเขาจะมั่วซั่วหมดเลยกินเหล้านู่นนี่นั่นไปของเขาทั่วเลยแต่คนที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วถึงเขาจะทำผิดเขายังรู้ว่าตัวเองนั้นผิดครับอันนี้ก็สำคัญมากอาจารย์ก็เป็นประเด็นที่เราก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราอยากจะช่วยกันคือเราตรงนี้อยู่ในทีมยะติมทีวีแล้วก็ช่วยทางท่านพี่น้องอีกหลายๆคนก็พยายามช่วยกันอีกหลายคนเลยแล้วก็ยะติมนะครับหรือว่าทางมูลนิธิศรัทธาชนก็คงจะต้องมีข้อมูลมาบอกพี่น้องก็คงจะต้องจัดกันนะครับเพราะเห็นว่าเรามีเด็กกำพร้าเยอะแล้วก็มีศูนย์กำพร้าของเราด้วยนะครับก็ฟังข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการจัดกันที่ไหนยังไงแล้วก็พยายามส่งบุตรหลานของท่านเข้าไปเข้าค่ายอบรมครับอย่างน้อยเมื่อท่านเสียชีวิตไปเด็กเหล่านี้แหละจะขอพรกอลอฟตาลาให้อิสติกฟาร์ให้อภัยโทษท่านเมื่อท่านนั้นอยู่ในหลุมฝังศพอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอฝากไว้เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับงานฮาลาลนะครับบางกอก2013ที่จะจัดกันขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนี้นะครับ26 27 28มีบูธออก
กว่า539บูธนะครับมีทั้งแฟชั่นธุรกิจนะครับบูธจะตีมสนุกนะครับอาหารฮาลาลอาหารหนักอาหารเบามีเวทีอาจจะเจอพวกเรานะที่อยู่ในรายการไปอยู่ประจำบูธต่างๆด้วยนะครับได้เจอดาราที่ออกรายการกันด้วยนะครับพวกเรานี่เป็นดารานะอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับบิดดุอาครับขอพรนะครับจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านแล้วก็พบกันกับรายการผมกับดร.บูกอยใหม่ในโอกาสหน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์